มาที่ไหนเนี่ยวันนี้อะไรกันเค้าเนี่ยเห็นข้างหลังมั้ยเต็มโต๊ะเจริญแกงไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเจริญแกงเลยใช่เออนะฮะเห็นมั้ยเห็นมั้ยน่าจะเห็นนะแต่คนเยอะมากคนเยอะใช่ๆคือเรารีวิวแบบไอๆไงเกินเลยแหละนะผู้คนเยอะเลยใช่ฮะส่วนใหญ่เป็นต่างชาติใช่ครับเราใช้ธรรมเนียมนี้ได้มั้ยว่าเราไปต่างประเทศเราไม่อายแต่ตอนนี้ต่างประเทศเต็มเราอายมั้ยอายเลยถ้าวันนี้เราเข้ามาเจริญแกงก็คือก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีดราม่าใช่ไหมว่าเขาตีคู่สูสีมากับป้าติ๋มอ่ะป้าติ๋มเอาไก่เยอะไหมเอาหมูเยอะไหมเอ้ยเขาไม่มีหมูจะไม่เอาไก่เยอะไหมอันนี้เขาไม่ถามเยอะไหมไม่ถามไม่ถามเออโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินกันดีกว่าครับผมโอเคครับหรือเข้าใหม่ไม่เข้าช่างมันเพราะป้าติ๋มเป็นมุสลิมช่างมันเลยนะช่างมันเลยสวัสดีครับครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของอาจารย์เกษมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามากันที่เจริญแกงเจริญแกงมาไกลนะมาไกลเพราะว่าเขามีสาขาที่ที่รับประทานอาหารได้เอ็มสเฟียร์ที่เดียวเลยเป็นสาขาแรกเป็นสาขาแรกแล้วก็เป็นหน้าร้านที่แรกด้วยเมื่อก่อนนี้เขาเปิดมา 4-5 ปีแล้วนะแต่ว่าจะเป็น delivery อย่างเดียวใช่ก็คือจะกินต้องโทรสั่งไม่งั้นถ้าเกิดเราเห็นมันมีสาขาอื่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะไปฝากกับร้านอื่นในเครือเขารสนิยมกับข้าวกับปลานะฮะแล้วก็มีอะไรนะทองสมิธก็ใช่ไฮเบอรี่ไฮเบอรี่ก็ใช่เออนะฮะก็คือแต่อันนี้คือสาขาที่เรานั่งกินได้วันนี้เราสั่งอะไรกันมาบ้างโอ้โหแกงแกงเขาบอกที่นี่คือพิถีพิถันด้วยเครื่องแกงที่ทำเองครับกะทิก็คั้นสดเฮ้ยถึงเครื่องถึงรสสดสะอาดใช่ไหมอันนี้เมนูแรกก็คือ3ชั้นเทโฮผักบุ้งใช่มั้ย3ชั้นต้องมีผักบุ้งก็เรียกแกงหมู3ชั้นกะทิหอมเทโฮเทโฮแกงเทโฮบ้านเราเนี่ยแหละเราเรียกเนี่ยนะก็คุณผู้ชมจะเห็นมั้ยลองดูน่าจะเห็นอยู่ต้องเอาเห็นใช่มั้ยเห็นครับโอเคโอเคอันนี้ต้องยกอันนี้คือถ้ามาแล้วต้องกินแน่นอนแกงคั่วป่ะก็คือแกงคั่วหอยขมยอดชะอมอ๋อชะอมเหรอชะอมมันมีใบชะพูด้วยนะกินแล้วจะปวดเกาต์มั้ยยูริกนะอันต่อมานี่คือเมื่อกี้ถามเขาว่าเผ็ดมั้ยเขาบอกว่ามันจะมีเผ็ดปลายลิ้นอันนี้เผ็ดมากตัวนี้เผ็ดตัวเผ็ดเลยเนี่ยไก่พะโล้นะไก่พะโล้เผ็ดตรงไหนไก่พะโล้หมู3ชั้นนะครับหมู3ชั้นคือเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็มีอะไรอีกนี่อันนี้คือห่อหมกเนื้อปลาห่อหมกเนื้อปลาเจ้าอื่นเขาผสมแป้งแต่เจ้านี้แป้งล้วนเลยนะ เดี๋ยวจะโดนอันนี้นี่หมูก้อนเขาเรียกว่าหมูก้อน3เกลอชุดหนึ่งนี่เขามา5ชิ้นอันนี้เท่าไหร่ทอด3เกลอ165บาทเป็นหมูกับไก่เป็นหมูกับไก่ผสมกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ข้าวเปล่านะครับข้าวเป็นข้าวหอมมะลินี่เราต้องอันนี้เลยดีกว่าไหมเริ่มจากเรากินเบาๆก่อนเบาๆเหรอใช่ครับเอาจากรสชาติเบาๆก่อนเลยหมูก้อน3เกลือเป็นไงหมูหอมนั่นนุ่มๆเนื้อนั่นบ้างแล้วตัวเท็กเจอร์ข้างนอกคือมันกรอบกรอบหอมอร่อยนะหอมอร่อยตัวข้างในเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนเขาจะมีไส้ไก่ข้างในเขาบอกว่าไก่ผสมกับหมูแล้วหมูไก่นุ่มไก่เขาเหมือนเป็นชิ้นๆอยู่ข้างในแล้วก็หมูมาครอบไก่ไว้อ๋อนะคือจะมีเอาหลุดออกมานี่กระเทียมหลุดเฮ้ยสามเกลอไงอร่อยครับคือกระเทียมเขาบดหยาบๆนะแล้วก็พอจะมีเนื้อได้เลยครับได้เลยครับกินกับข้าวไหมกินกับข้าวขอทิชชู่หน่อยกินกับข้าวใช่ไหมรสกำลังกินนะผมว่านะไม่เค็มเกินไปอร่อยกินเล่นได้กินเล่นได้ที่ไม่เค็มก็หวานไปเลยอันนี้คือกินเล่นได้สบายอร่อยครับอันนี้อร่อยอันนี้ผมให้ดีให้ผ่านถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ข้าวสดๆเนาะคือเราสั่งข้าวอุ่นร้อนได้ทุกอย่างเขาจะอุ่นร้อนมาก่อนเลยซึ่งเป็นร้านข้าวแกงแหละ
เราใช้ศัพท์ว่าข้าวแกงพรีเมียมได้ไหมข้าวแกงพรีเมียมก็เนี่ยจะได้นะเมียมมากเลยนะเพราะว่าอันนี้คือ5ชิ้น165ตกชิ้นนึงเท่าไหร่เช็ดเร็วติ๊กตอก33บาทชิ้นละ33บาททั้งโต๊ะเนี่ยไม่เกินพันแบงค์เฮาใบเดียวเอาอยู่แบงค์เฮาใบเดียวเอาอยู่ต่ออย่างอื่นกันต่อเลยดีกว่ามาๆๆยังต่อมาคุณผู้ชมดูอันนี้เลยนะทอดมันเอ้ยห่อหมกเขาบอกว่ามันจะออกเผ็ดมาห่อหมกจริงๆมันต้องเนื้อเนียนนุ่มอ่ะโอ้นุ่มมากข้างล่างเป็นเนื้อปลาใช่ไหมแล้วก็มีผักอะไรไหมไม่มีหรอเป็นไม่มีผักรองเลยเป็นมะกรูดด้วยคุณผู้ชมเห็นเปล่าไม่รู้นะเป็นมะกรูดฉีกเป็นฝอยๆใช่ไหมลืมไปว่ากล้องเราไม่ได้โฟกัสอ้าวปิกโฟกัสใช่ไหมใช่ไหมโทรศัพท์เราอ่ะอ๋อข้ามาจริงๆห่อหมกมันต้องเนียนนุ่มเนียนนุ่มไหมนุ่มมากคุณผู้ชมนี่เนื้อต้องเนียนอ๋อข้างล่างมีน่าจะเนื้อปลาเนื้อปลากับผักนี่เป็นผักอะไรใบยอโหระพาอ้อมมันต้องกินกับข้าวกินกับข้าวใช่ไหมมาเนื้อเป็นไงเนียนนุ่มนุ่มมากหอมเผ็ดเผ็ดร้อนเนาะเผ็ดกับเค็มนำออกหวานนิดๆนะทำไมมันมีรสหวานปลายลิ้นเฮ้ยแต่นุ่มอร่อยตอนแรกที่น้องก็บอกอะว่ามันจะออกเผ็ดใช่ไหมมันก็ไม่เผ็ดมากนะก็กินได้นะมันรู้สึกครีมมี่มากเลยนะอร่อยเนียนเนื้อแบบครีมเนียนนุ่มอร่อยฮะชอบเดี๋ยวก่อนฮะยังอื่นก่อนเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนผมไปแล้วนะผมไปนะตัวต่อไปแกงคั่วหอยขมเขาบอกมาถึงแล้วต้องลองครับแกงคั่วหอยขมชะอมด้วยนะแกงคั่วหอยขมยอดชะอมมีใบชะพูด้วยปกติแกงคั่วหอยขมก็ต้องใส่ชะพูอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผู้ชมครับเต็มปากเต็มคำครับตอนนี้เสียงผู้คนอาจจะพุกพ่านกันสักนิดนึงคนเยอะมากตรงๆเลยครับตรงๆไม่ต้องอ้อมหอยขมอยู่ตรงไหนฮะหอยขมหอยขมไหมไม่ขมมันเป็นชื่อเรียกเป็นชื่อเรียกเป็นไงครับเป็นไงเต็มปากเต็มคำผมว่ารสชาติคล้ายๆหอมหมกอยู่นะอ้าวเลยอาจารย์ลองกินดูมาก็คือกะทิมันมันมากเลยแกงคั่วมันต้องใส่กะทิใช่ไหมฮะแต่แล้วผมก็ไม่ชอบเผ็ดไม่เผ็ดออกหวานออกหวานออกหวานหอมเฮ้ยหอมมันกลมกล่อมผมว่าสไตล์ร้านนี้เขาจะหวานหวานเค็มๆออกหวานแต่ไม่ได้หวานมากหวานนิดเดียวอันนี้ผมจะเอาน้ำราดข้าวคุณผู้ชมคือโคตรอร่อยอ่ะคุณต้องตัวนี่คือตัวหอยใช่ไหมอันนี้คือตัวหอยใช่โคตรอร่อยคุณลองหอยยังลองแล้วแต่ผมว่าหอยน้อยไปหน่อยนุ่มใช่ไหมลองดูลองดูเขาแกะมาให้แล้วนะเราไม่ต้องแกะเองคุณผู้ชมอันนี้มันหอมมันมีหอมความผักอะไรบางอย่างอ่ะใช่ไหมกับเครื่องแกงอย่างที่คุณบอกอะว่าคล้ายๆกับเครื่องแกงของห่อหมกเผ็ดมุมปากเผ็ดปลายลิ้นมุมปากเริ่มเผ็ดแล้วใช่ไหมเริ่มเจอปากแล้วฮะปากไปอยู่ไหนมาทำไมเพิ่งเจอคือความผักอะมันก็เลยทำให้เครื่องแกงมันแตกต่างจากห่อหมกอะครับอร่อยตัวนี้อร่อยแล้วความที่มันเป็นน้ำด้วยไงมันเป็นน้ำด้วยห่อหมกมันไม่เป็นน้ำมันเป็นครีมอร่อยครับตัวทำให้ของคนเลยหมูสามชั้นกะทิเทโพใช่ไหมครับเรียกว่าหมูสามชั้นกะทิหอมเทโพหอมไหมนะหอมถ้าเป็นอินเดียก็คงเป็นเครื่องเทศมาซาลาอะไรประมาณนั้นนะแต่จริงๆปกติเทโพเขาจะใส่มะกรูดลงไปทั้งลูกเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะหอมยังไงบ้างผักบุ้งแขกไม่ได้รับเชิญมีกะปิปะตัวเบอร์เริ่มน่าจะกะปินะนั่นมีกะปิไหมฮะผมว่ามีกะปิกลิ่นกะปิมาก่อนเลยใช่ไหมเฮ้ยมีแขกไม่ได้รับเชิญหัวโตด้วยมะแรงที่มาแค่วันเดียวน่าเป็นมะแรงวันหัวเขียวตัวเบอร์เริ่มเนี่ยโอ้กลิ่นกะปิแรงมากเลยผักบุ้งไม่เละผักบุ้งไม่เละผักบุ้งกรอบเคี้ยวได้เข้มข้นแล้วตัวหมูเนี่ยเด้งๆๆๆสู้ฟันเลย
ถึงเครื่องแกงเขาจะเป็นเอกลักษณ์อ่ะโอ้หอมน้ำแกงเทโพเขาข้นมากเลยนะข้น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 มากคุณผู้ชมอร่อยครับเผ็ดไม่มากหมูสามชั้นเขาก็จะมันมากเลยนะเป็นหมูมันมันลื่นเลยใช่ครับแต่ว่าเราเผ็ดเผ็ดกันมาเยอะแล้วสุดท้ายเนี่ยตัดเผ็ดซะหน่อยนึงเน่เป็นเมนูที่พระสงฆ์ชอบกินทำไมครับเวลาพระสงฆ์ให้พรเขาจะบอกว่าอะไรรู้ไหมอายุวันโนสุขขังพะโลพะลังไข่พะโลเฮ้ยไข่พะโลเขาต้มมาจนมันเข้าเนื้ออืมเขาไข่สีดำเลยใช่ไหมฮะใช่ๆคุณผู้ชมดูนะคือเข้าเนื้อมากแล้วเดี๋ยวมันจะหล่นนะไม่หล่นไม่หล่นเอาตู้หู้ไหมเต้าหู้ตู้หู้มาลองเลยตู้หู้ชอบกินตู้หู้ไหมเต้าหู้ฮะเต้าหู้นี่หมูไม่ตั้งใจเรียนหมูสามชั้นหมูสามชั้นน้ำไหมน้ำสดน้ำสดน้ำหน่อยผมเข้าใจตัวน้ำนี่ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันน่าจะหวานหวานเป็นพะโล้หวานหรือพะโล้จีนพะโล้จีนแต่ว่าหวานปลายลิ้นนิดเดียวเฮ้ยอร่อยสามรสนะอร่อยรสหวานรสเค็มแล้วก็รสจืดน้ำเขาจะไม่เหมือนกับพะโล้ทั่วๆไปนะเหมือนน้ำขาหมูไหมคล้ายๆแต่ยังไม่ใช่แต่มันไม่ใช่ขาหมูนะเพราะขาหมูน้ำมันต้องใสกว่านี้เฮ้ยแต่อร่อยไข่เป็นไงฮะไข่รสเข้มข้นมากอร่อยมากคุณเจาะไข่ได้ยังคะไข่ลองลองผมว่าไข่น่าจะโอ้โหคือไข่แดงเขาโอ้โหไข่แดงเต็มใบมันเลยอ่ะไข่แดงเต็มใบนี่คุณผู้ชมจะเห็นไหมอ่ะไข่แดงคือมันเลยฮะนี่อันนี้แสดงว่าผ่านการต้มมาจนมันเข้าเนื้อเลยใช่ไหมจนไข่มันแข็งแล้วมันเลยมันเข้าเนื้อจริงฟินมากเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยมันกินแล้วหยุดไม่ได้นะโอ้โหตัวนี้น่าจะเป็นตัวเปิดบอกว่าเรามาใช้เป็นตัวจบเพราะว่าเราไว้แค่เผ็ดเฮ้ยรสมันไม่ได้หวานอย่างที่คิดอ่ะมันอร่อยมันกลมกล่อมเข้มข้นเป็นพะโล้ที่เข้มข้นมากบอกว่ามันมาอยู่ในย่านเนี้ยเป็นย่างของชาวต่างชาติแต่ว่ารสชาติมันไม่ได้แบบเหมือนต่างชาติเลยรสชาติคือไทยๆยังคงความเข้มข้นยังเป็นออริจินอลเนาะแล้วคือมันเป็นกับข้าวที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยอ่ะเมนูที่เราสั่งมาข้าวแกงนะเราคุ้นเคยกันหมดเลยนะครับแกงเทโพอย่างเงี้ยก็คือเราก็หาได้ตามร้านที่เป็นข้าวแกงหรือตอนเด็กๆก็จะเป็นเมนูในอาหารถาดอ่ะจะต้องมีสักวันนึงต้องมีแกงเทโพเมื่อก่อนเขาชอบเสิร์ฟกับหมูหยองนะใช่ไหมตามโรงเรียนนะแล้วก็จะมีหมูหยองผลไม้เป็นแตงโมสับปะรดสับปะรดฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในนี้เขาจะมีมะกรูดอยู่แล้วเขาจะใส่มะกรูดผ่าเข้าไปทั้งลูกอยู่แล้วเนาะทิ้งท้ายวันนี้ดีกว่าสรุปอร่อยสุดยอดเข้มข้นอร่อยแล้วก็เกินคาดนะตอนแรกผมเข้าใจว่าน่าจะรสอ่อนกว่านี้แต่พอรสเข้มข้นแต่ว่าก็ไม่ได้เผ็ดร้อนมากมายอร่อยกินได้ฝรั่งกินได้ใครอยากตามเรามาเจริญแกงเอ็มโซเฟียสุขุมวิทรถติดนิดนึงนี่จริงเหรอรถติดนิดเดียวมากินเจริญแกงนี่เจริญกรูเลยนะเออมาโอเคเพราะฉะนั้นพอถึงท้ายคลิปนี้แล้วครับขอบคุณมากเลยครับผมสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อยากให้เราไปรีวิวที่ไหนยังไงบอกนะบอกมาบอกคอมเมนต์กันมาคอมเมนต์ข้างล่างร้านไหนที่อยากจะไปแต่ว่ามันอาจจะดูแพงเกินเงินจะคุ้มค่าหรือเปล่าส่งคอมเมนต์มาเราอาจจะไปครั้งหน้าเราไปทองสมิธไหมเฮ้ยเครือเดียวกันนะเครือเดียวกันเดียวกันเลยนะคุณผู้ชมยังไงก็อย่าลืมนะติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมขอบคุณมากเลยครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไปต่อเลยลุยโคตรอร่อยอร่อยแล้วเขารู้ยังไงเขาต้องใส่ท้อนกลางทุกอันลืมกดอัดสั่งใหม่ชุดหนึ่งเริ่มต้นใหม่เลย